ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวิรวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อปลายฟ้านะคะวันนี้ก็จะมาสอนแรกนะคะสอนแรกเรื่องระบุจำนวนที่หายไปในรูปแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาตั้งให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะคือเป็น98ลบ3 3ครั้งเดี๋ยวเราจะไปลองทำให้ดูนะคะตอนแรกเราต้องตั้ง98นะคะแล้วก็อันนี้เราจะลบเหมือนเมื่อกี้เนาะแบบคือแบบนี้นะคะ398ลบ3ก็ได้เราก็เขียนไปเลยค่ะ98ลบ3แล้วก็97แล้วก็96 95คำตอบคือ95นะคะแล้วก็วงกลมเลยค่ะลบอีก2ครั้งนะคะ95แล้วก็9สี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งก็ไปวงที่เก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ลบอีกหนึ่งรอบนะคะ90 8988นะคะแล้วก็87นะคะแล้วเราก็วงที่87แล้วเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะให้มันก็งงๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะสอนอีกครั้งนะคะอันนี้เราจะใช้น้ำหอมเป็นตัวช่วยด้วยนะคะข้อนี้เราตั้งเป็น6บวก3นะคะ1ครั้งเท่ากับเท่าไหร่นะนี่นะคะมีน้ำหอม6อันใช่ไหมคะเราบวกเพิ่มไปอีก3อันนะคะก็กลายเป็น6แล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9กลายเป็น9นะคะอันนี้นะคะไม่มีแผนขวดละ3เดือนค่ะอันนี้เป็นขวดที่ใหญ่กว่าขวดอันนี้นะคะใหญ่กว่าขวดอันนี้นะคะน้ำก็เยอะกว่าขวดนี้ด้วยค่ะช่วยฝากซื้อด้วยนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ